ดุราคราพิมลมงคลสันวันคล้ายวันประสูติสวัสดิ์ประพัสสรพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เหล่าพิกรน้อมถวายพระพรชัยควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่65ประจำปี2562วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครในการเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่65ประจำปี2562ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่แขนงต่างๆยิ่งขึ้นผลงานที่ส่งเข้าประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัลและเหรียญรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองอันดับ2เหรียญเงินและอันดับ3เหรียญทองแดงตามลำดับปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด173คนรวม229ชิ้นภายในงานจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน13ชิ้นและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงจำนวน52ชิ้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่27ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงณสถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไปหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมธนารักษ์มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิธรรมอิสระบริษัท APSD Engineering 1999จำกัดบริษัทภัทรแอสเซทคอร์ปอเรชั่นจำกัดและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความซื่อสัตย์สุจริตและคุณประโยชน์ที่ทำให้แก่แผ่นดินณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดในการศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที
วันนี้มีคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรเช่นคณะกองทุนการออมแห่งชาติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีชมรมพัฒนาเด็กเขตบางแคบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนคณะผู้แทนผู้บริหารพนักงานและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และกระทรวงวัฒนธรรมที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยโสธรและประชาชนเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ